วัสดีเพื่อนๆชาวเกนชินอิมแพคทุกคนนะครับพบกับผมนายเจสันคนเดิมเมื่อวานนี้ตอน 1:00 น. เกนชินอิมแพค Official ได้ทำการไลฟ์อัปเดตแพท 3.0 ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าแพทใหญ่ขนาดนี้มีรายละเอียดที่อัปเดตเยอะมากๆเลยทีเดียวใครที่พลาดไลฟ์เมื่อวานไปเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาสรุปให้ฟังครับอ้อแล้วใครที่กำลังหาโค้ดเพท 300 Power Gem จากในไลฟ์ผมมาฝากเพื่อนๆด้วยนะเอาล่ะครับอย่ามัวรอช้ากันเลยดีกว่าถ้าเราพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปของผมเอาไว้แล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนจะไปเริ่มกันผมก็ขอฝาก OverTop Up ร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้เลือกสรรกันอย่างมากมายทั้ง Genshin Impact Tower of Fantasy Ninokuni บางแพ็คเนี่ยลดกว่า 40% จากร้านค้าในเกมเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถูกสุดๆไปเลยแถมยังมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ ID Password เลยด้วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงเลยนะครับแฟนเพจแล้วก็ LINE ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะเริ่มต้นกันด้วยสิ่งที่ทุกคนน่าจะสนใจกันก่อนแล้วกันนะครับนั่นก็คือตัวแบนเนอร์ประจำแพท 3.0 นั่นเองในแพทนี้ในครึ่งแรกนั้นจะเป็นการมาของตัวละครใหม่ถึง2ตัวด้วยกันได้แก่ตัวของไทนาริและก็ตัวของโคเรครับอีกทั้งตัวของปู่จงลี่ก็ยังกลับมาให้เราได้เปิดกันอีกด้วยเรียกได้ว่าว้าวซ่ามากเลยทีเดียวครับสำหรับตัวของไทนารินั้นจะเป็นตัวละครเมนแครี่ที่เน้นทำดาเมจธาตุไม้จากการชาร์จยิงนะครับโดยมีสกิลอีที่มีความสามารถในการหลอกล่อมอนสเตอร์ที่โดนพร้อมกับลดระยะเวลาของการชาร์จยิงได้ด้วยนะครับอีกทั้งยังมีสกิลอัลติเมทที่สามารถใช้เบิร์สมอนเป็นระยะได้ด้วยเรียกได้ว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะส่วนว่าไทนารินั้นจะมีความเก่งในเชิงเมตาขนาดไหนไว้เดี๋ยวเรามาหาคำตอบในซีรีส์ดาวหรือกาวกันอีกทีนะครับใครไม่อยากพลาดข้อมูลละเอียดแบบจัดเต็มก็ลืมกดซับช่องของผมไว้ด้วยนะอ้อแล้วก็สำหรับใครที่มีเพชรไม่พอในช่วงนี้แล้วอยากได้ไทนาริเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากจบแพท 3.0 ไปตัวของไทนารินั้นจะเข้าตู้ถาวรให้เราได้สมกันด้วยคราวนี้เนี่ยนอกจากจะหลุดฉีหลุดดีลุกจีนโมนาหรือว่าเคอร์ฉิงแล้วเนี่ยตอนนี้จะมีหลุดไทนาริด้วยแล้วนะครับส่วนตัวของโคเล่นั้นก็มีสกิลที่น่าสนใจเช่นเดียวกันกล่าวคือสกิลอีของเธอจะเป็นการปามูมแมลงไปข้างหน้าทำความเสียหายธาตุไม้แก่ศัตรูมาพร้อมกับสกิลติเมทของเธอที่สามารถปาวงธาตุไม้ทิ้งไว้ในสนามคอยแปะธาตุไม้รวมถึงทำดาเมจเสริมให้กับตัวดาเมจหลักได้ด้วยนะครับอ้อนอกจากนี้ตัวละครนี้ยังเป็นตัวละครแจกฟรีด้วยนะส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีในพาร์ทของกิจกรรมแล้วกันนะครับส่วนครึ่งหลังจะเป็นการรีลันของตัวการยูแล้วก็โคโคมิ2สาวจากต่างเมืองครับรวมถึงจะมีตัวละครสีดาตัวใหม่อย่างตัวของโดริมาให้ได้ลุ้นกันด้วยซึ่งโดรินั้นจะเป็นตัวละครซัพพอร์ตฮีลเลอร์ท่าสายฟ้าตัวที่2ต่อจากตัวของชินบุนะใครที่พลาดชินบุไปรอบที่แล้วเนี่ยรอบนี้มาลุ้นโดริกันได้นะครับและนอกจากตัวละครแล้วอาวุธต่างๆเนี่ยก็มากันให้เพียบเลยทั้งอาวุธประจำตัวของไทนารีเองอาวุธธนูปลาที่ได้จากการตกปลารวมถึงอาวุธคราฟจากเมืองไม้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะว่าขึ้นแพทใหญ่ทุกครั้งต้องมีเมืองใหม่มาใช่ไหมครับคราวนี้จะถึงคราวของซูเมรุแล้วโดยในรอบนี้เนี่ยก็มีคอนเทนต์ต่างๆมาให้เราได้เล่นกันเพียบเลยนะครับทั้งตัวของ Archon Quest ซึ่งแพท 3.0 นี้จะปล่อยให้เราได้เล่นกัน1ตอนเต็มๆและทางผู้พัฒนาเกมก็สัญญากับเราว่าจะปล่อยตอนที่2แล้วก็3ให้เราได้เล่นกันอย่างต่อเนื่องภายในแพท 3.2 นี้เลยด้วยนะครับใครที่เล่นเกมนี้แล้วเป็นสายเนื้อเรื่องเนี่ยก็น่าจะถูกใจพอสมควรเลยทีเดียวในแง่ของการต่อสู้นั้นก็มีอัปเดตเต็มไปหมดเลยนะทั้งมอนสเตอร์รูนเด็กที่มีความสามารถในการดูดซับธาตุที่ติดตัวมันมาแปลงเป็นค่าความต้านทานธาตุของมันเองได้ทั้งบอสประจำแมปซึ่งมาด้วยกัน2ตัวเลยทีเดียวได้แก่ตัวของบอสไก่งวงรวมถึงตัวของบอสดอกไม้ไฟฟ้าครับและที่พีคที่สุดคือปฏิกิริยาธาตุใหม่ของเดนโดรที่จะเข้ามาทำให้การผสมธาตุซึ่งเป็นจุดเด่นของเกมนี้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับซึ่งธาตุไม้นั้นสามารถทำปฏิกิริยาธาตุได้อย่างหลากหลายมากเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นไม้กับไฟเราจะได้เบิร์นิ่งสามารถสร้างดาเมจโอเวอร์ไทม์ได้ไม้กับน้ำสามารถทำให้เกิดตัวของเดนโดคอขึ้นมาซึ่งสามารถทำปฏิกิริยาธาตุต่อได้เช่นเดียวกันนะครับกล่าวคือหากเราแปะธาตุน้ำไฟหรือไฟฟ้าต่อให้กับตัวของเดนโดคอตัวเดนโดคอนี้ก็จะระเบิดออกมาทำดาเมจธาตุไม้เพิ่มเติมเป็นปฏิกิริยาไฮเปอร์บูมเบอร์เจียนหรือโอสปอริงตามลำดับครับหรือหากเราทำเรียกชันธาตุระหว่างตัวของธาตุไม้กับไฟฟ้าใส่มอนสเตอร์ตัวมอนสเตอร์เองจะเข้าสู่ฐานะกระตุ้นครับซึ่งจะทำให้การโจมตีในครั้งต่อไปที่เป็นธาตุไม้หรือไฟฟ้าเกิดดาเมจที่แรงขึ้นเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาตัวของแอคเคเวตหรือว่าสเปดดิ้งตามลำดับครับจะเห็นได้ว่ามีปฏิกิริยาธาตุใหม่เยอะไปหมดเลยใช่ไหมครับไว้เดี๋ยวผมมาทำคลิปสรุปพร้อมกับวิเคราะห์แต่เรียกชันกันอีกทีนึงแล้วกันนะใครไม่อยากพลาดกันเนี่ยก็ลืมกดซับช่องของผมไว้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีอาร์ติแฟกต์ใหม่ถึง2เซตให้เราได้ฟาร์มกันได้แก่ตัวของ Deep Wound Memory ที่ช่วยทำให้เราได้โบนัสความเสียหายธาตุไม้พร้อมกับได้ลดต้านทานธาตุไม้ 30% เมื่อเราใช้สกิลธาตุหรือว่าไม้ตายใส่มอนสเตอร์ครับส่วนตัวของอีกเซตนึงก็คือตัวของ Glide Beam ที่ช่วยทำให้เราได้ Elemental Mastery 80หน่วยพร้อมกับการแจกบัฟ ADK หรือ Elemental Mastery เพิ่มเติมหลังจากการทำปฏิกิริยาธาตุครับซึ่งทั้ง2แฟกต์นี้เราจะได้ฟาร์มกันอย่างจุใจแน่นอนเมื่อตัวละครธาตุไม้เข้ามาในเกมนี้ครับ
เควสใหม่ๆบอสใหม่ๆว่าเยอะแล้วแต่อย่าเพิ่งเหนื่อยกันนะเพราะในแพท 3.0 นี้ก็มีกิจกรรมประจำแพทอีกเพียบกันเลยนะครับมีทั้งกิจกรรมใหญ่ที่จะแบ่งออกเป็น3เฟสเฟสแรกจะเป็นการถ่ายรูปของประจำถิ่นของเมืองซูเมรุเฟสที่2จะเป็นการตีบอสประจำเมืองซูเมรุแล้วก็เฟสสุดท้ายจะเป็นการเล่นกิจกรรมท้าทายเก็บเหรียญครับซึ่งหลังจากที่เราเล่นกิจกรรมครบทั้ง3เฟสแล้วเราจะได้ตัวของโคเล่ตัวละครทาสพืชสีดาวตัวใหม่มาฟรีๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดกันนะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมย่อยอีก3กิจกรรมเลยทีเดียวนะครับโดย2จาก3กิจกรรมจะเป็นกิจกรรมต่อสู้กับมอนสเตอร์แล้วก็อีก1กิจกรรมที่เหลือเนี่ยจะเป็นกิจกรรมท้าทายสำรวจเวิลด์ทั่วไปครับโดยจะมีของรางวัลเป็นเครื่องประดับน้องซิลลี่น่ารักน่ารักมาประดับไว้เวลาเราเดินเวิลด์ด้วยเรียกได้ว่าน่าสนุกในทุกกิจกรรมเลยใช่ไหมครับนอกจากระบบที่สร้างความสนุกให้กับเราแล้วในแพทนี้ยังมีไอเทมใหม่ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้เราด้วยนะหลังจากนี้กล่องสุ่มอาร์ติแฟกต์ของเราจะมีอาร์ติแฟกต์ทุกเซตในช่วงที่ผ่านมาให้เราเอาของเกลือมาแลกกันแล้วนะครับทั้งเอ็มเบรมวิซาซีลมอาร์ติแฟกต์โกงๆทั้งหลายเนี่ยมีให้เลือกกันเพียบเลยนะและหลังจากนี้ไปเราก็ไม่จำเป็นต้องไปนั่งฟันต้นไม้เพื่อฟาร์มท่อนไม้อีกต่อไปแล้วนะครับเราจะมีไอเทมที่แค่ว่าเดินผ่านเราก็สามารถได้ไม้เลยและนอกจากนี้เราก็สามารถเอาแร่ที่ไม่ได้ใช้มาคราฟวัตถุดิบสำหรับทำอาหารเพิ่มเติมได้ไวยิ่งขึ้นด้วยหรือแม้แต่ระบบตกปลาเราก็มีไอเทมที่ช่วยทำให้เทนชั่นโซนกว้างขึ้นส่งผลทำให้เราตกปลาได้ง่ายขึ้นครับอ้อแล้วก็หลังจากนี้ไปแพท 3.0 จนถึง 3.3 เนี่ยจะลดเวลาลงจาก6สัปดาห์เหลือ5สัปดาห์แล้วนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของไลฟ์อัปเดตแพท 3.0 ของเมื่อวานนี้ครับจะเห็นได้ว่ามีรายละเอียดต่างๆให้เราได้เล่นเต็มไปหมดเลยนะอีกทั้งไลฟ์สตรีมยังมีการแจกโค้ดกว่า300เพชรอีกด้วยซึ่งเดี๋ยวตัวโค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปผมก็ต้องขอฝากร้านเติมเกมโอเวอร์ท็อปอัพด้วยนะครับร้านนี้รับเติมเกมราคาถูกมากๆเลยบางแพ็คเนี่ยลดเกือบ 40% จากในเกมกันเลยทีเดียวนะแถมยังมีบริการเติมเงินแบบไม่ใช้ ID password เลยด้วยดังนั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยหายห่วงแน่นอนนะครับใครสนใจสามารถติดต่อทางร้านได้โดยตรงผ่านทางแฟนเพจแล้วก็ LINE เลยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description ใต้คลิปนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกับเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ